สวัสดีค่ะวันนี้เอา DIY มาฝากกันอีกแล้วคราวนี้ก็คือเป็นของใช้ง่ายๆเป็นของทำง่ายๆใช้ได้จริงเช่นเคยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยแน่นอนวัสดุอุปกรณ์ก็หาง่ายมากมาดูกันที่อุปกรณ์กันก่อนดีกว่านะเป็นขวดน้ำค่ะคราวนี้เราใช้เป็นขวดยาวนะต่างจากที่ปิดปากถุงคราวที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นขวดไซส์ใหญ่แล้วก็คัตเตอร์กรรไกรนะคะสกอตเทปแล้วก็นางเอกคือถุงซิปล็อกนะคะจะเป็นแบบใสธรรมดาก็ได้แล้วก็ขนาดก็ประมาณนี้นะขวดนะคะก็ให้ตัดความยาวประมาณคืบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัดพอตัดได้แล้วอันนี้จะตัดไว้ก่อนเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเพื่อความสวยงามแล้วก็คือบางคนอาจจะไม่เอาออกก็ได้นะถ้าชอบผลิตภัณฑ์ก็เก็บไว้แต่ว่าถ้าอยากเอาออกก็แกะออกเลยแบบนี้นะคะให้เหลือเป็นใสๆแบบนี้ไว้จริงๆข้างในคือควรเช็ดให้แห้งด้วยนะคะถ้ามีเศษน้ำอยู่นะแล้วก็ถุงซิปล็อกตรงนี้เนี่ยมันจะผนึกเอาไว้เราตัดออกนะคะตัดให้ถุงตรงก้นถุงเนี่ยแยกออกจากกันได้ก็คือตัดออกธรรมดาเลยนี่แหละเสร็จแล้วของที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์กับสิ่งที่เราจะประดิษฐ์กันก็คือทิชชู่นะคะเราก็ดึงแกนทิชชู่ออกแล้วก็เก็บแกนทิชชู่เอาไว้ทำเป็นกล่องของขวัญแบบคลิปที่แล้วนะทีนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวม้วนทิชชู่เปล่าๆนะคะแล้วก็ดึงไส้ในออกเหมือนเวลาที่เราจะใช้ใส่กับกล่องกระดาษทิชชู่ทั่วๆไปเลยนะคะเสร็จแล้วนำฝากนำขวดส่วนนี้นะคะที่เราใช้กับถุงซิปล็อกที่ตัดแล้วเนี่ยเอามาใส่ลงไปแบบนี้เลยใส่ลงไปแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะถูกตัดออกเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คือจะทะลุกันได้เราก็เอาม้วนทิชชู่ที่เราแกะแกนแล้วเนี่ยใส่ลงไปแล้วตรงนี้นะคะเพื่อความยึดติดเราก็แปะสกอตเทปแปะสกอตเทปยึดตรงนี้ด้านหน้ายึดด้านหลังนะคะแล้วเราก็เอาทิชชู่ใส่ลงไปก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เวลาจะใช้เราก็เปิดฝาออกคือจริงๆจะเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะถ้าเราใช้เป็นประจำแต่ว่าถ้ากลัวฝุ่นก็ปิดได้เห็นไหมเพราะปกติเนี่ยทิชชู่เราก็จะไม่มีฝาปิดนะคะกล่องเราอันนี้ดีกว่าอีกเนาะแล้วก็เราก็ดึงทิชชู่ใช้ปกติเลยส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นการอะแดปต์อีกขั้นหนึ่งก็คือพอเราปิดปากถุงตรงนี้เราก็เอาไว้เปลี่ยนม้วนทิชชู่นะคะพอเราปิดปากถุงแล้วเนี่ยตรงส่วนนี้อาจจะเจาะรูแล้วก็ติดตะขอเอาไว้แขวนในห้องน้ำห้องนอนหรือว่าห้องครัวหรือว่าตรงไหนก็ได้นะคะที่เราใช้งานใช้ชีวิตประจำวันอยู่แถวๆนั้นบ่อยๆนะก็เพื่อความสะดวกแล้วก็สวยงามด้วยอย่างอันนี้เป็นถุงซิปล็อกซาริโอนะคะมันก็จะมีลายน่ารักน่ารักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ใสๆแล้วก็ไปเป็นถุงซิปล็อกใสๆตรงนี้เราก็อาจจะเอากระดาษสีหรือว่าผ้าหรือว่าวัสดุอะไรก็แล้วแต่นะที่เราไม่ใช้แล้วมาพันรอบๆหรือว่ามาติดเป็นสติกเกอร์ก็ได้หรือว่าจริงๆเอาเป็นใสๆแบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะสวยดีแล้วก็ปิดฝาเก็บไว้ใช้งานเนาะก็อะไรต่อดีก็น่าจะหมดแล้วอ่ะก็แค่นี้เองก็ไปทำที่แขวนนะคะก็ง่ายๆแค่นี้เองง่ายเนอะจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นความคิดไอเดียของนักศึกษาของต่างประเทศนะคะเขาร่วมกันคิดเพื่อที่จะช่วยลดเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนนะคะแล้วก็นำความคิดของเขามาเป็นรูปแบบทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูวิธีใช้ง่ายๆก็จะได้เอาไปทำใช้กันนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัวก็ได้นะหรือว่าเพื่อนๆที่มีร้านรีสอร์ทโรงแรมอันนี้เนี่ยก็จะเอาไปทำในส่วนของเวิร์กช็อปของในแต่ละที่
ในแต่ละที่ที่จัดงานก็ได้นะคะโอเควันนี้ก็มาแนะนำกันแค่นี้แล้วก็ไว้รอดูคลิปหน้าว่าจะมีอะไรเก๋ๆมาแนะนำอีกบ๊ายบาย